สวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้ดูฟิล์มไอซ์นะครับจากอาร์คติกนะครับเป็นฟิล์มที่ไว้สำหรับติดซันรูฟนะครับตัวนี้คุณสมบัติหลักเลยคือช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับซึ่งปกติปัญหาซันรูฟคือจะมีคราบน้ำแล้วก็ลบออกได้ยากแต่แถมคุณสมบัติเพิ่มเติมคือช่วยลดความร้อนด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันให้ดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องจำลองนะครับเป็นแสงอินฟราเรดซึ่งเป็นส่วนหลักของความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับฝั่งนี้ติดฟิล์มไอซ์อยู่นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่ได้ติดนะครับเราจะมาดูอุณหภูมิกันนะครับว่าเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับฟิล์มตัวนี้เนี่ยนอกจากกันคราบน้ำนะครับมีคุณสมบัติเซลฟ์ฮีลลิ่งนะครับคืนรอยได้ด้วยตัวเองเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ที่เจ๋งมากอีกก็คือช่วยลดความร้อนนะครับใครที่ติดฟิล์มแล้วนะฮะฟิล์มกองแสงแล้วยังร้อนอยู่ติดตัวเนี้ยเพิ่มเติมเข้าไปจะช่วยให้เย็นขึ้นอีกนะครับสังเกตนะครับอุณหภูมิฝั่งนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้ยังนิ่งอยู่นะครับฝั่งที่ติดฟิล์มไอซ์นะครับอุณหภูมิยังนิ่งอยู่นะครับฝั่งนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยลดความร้อนจากรังสีอินฟราเรดได้ถึง 92% เลยนะครับแล้วยังปกป้องจากแสง UV 99% นะครับคุณสมบัติเนี่ยสุดยอดมากเหมาะแก่ซันรูฟนะครับทำมาเพื่อเฉพาะติดตั้งได้ง่ายนะครับใช้น้ำไม่ต้องใช้ความร้อนนะครับนี่นะฮะโอเคเท่านี้น่าจะพอนะครับเห็นเลยนะครับตัวนี้ขึ้นมาเกือบ34นะครับฝั่งนี้ยังขึ้นนิดเดียวนะฮะ 27.8 แทบไม่ขยับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ